ที่เพื่อนๆมาเลือกซื้อหรือว่าทดลองกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมที่ร้านลุงหนอเนี่ยนะฮะลุงหนอพยายามจะแนะนำสม่ำเสมอว่าถ้าเริ่มต้นใช้กระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเนี่ยลุงมักจะเชียร์เป็นรุ่น Hartley Pro Pro 2020นี่แหละครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าขนาดเขาประมาณโน้ตบุ๊ก13นิ้วมันกำลังสวยอ่ะกับคนเอเชียนะฮะหลายๆท่านเข้ามาบางทีเขาก็นึกว่ามันจะใหญ่เกินไปลุงว่ามันไซส์นี่กำลังสวยเลย Hartley Pro นี่ลุงไปลุยพม่าไปลุยญี่ปุ่นไปลุยไทยไปมาหมดแล้วครับแต่ประเด็นก็คือว่าพอเอาเข้าจริงพอเราไปถึงจุดที่เราท่องเที่ยวเนี่ยเราขนไปเยอะปุ๊บเนี่ยถ้าไปยิ่งไปต่างประเทศนะลุงหนอเชียร์ให้เป็นเป้หลังดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเราไปเดินเนี่ยเป้หลังบาลานซ์มันดีกว่ามันสบายกว่าและการไปท่องเที่ยวเนี่ยเราบางทีไปเป็นอาทิตย์เราเตรียมร่างกายไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปโหลดไปเหนื่อยมากเนี่ยมันทำให้เพลียเที่ยวไม่สนุกอย่างฮาร์ลีย์โปรเนี่ยลุงหนอไปญี่ปุ่นมาทั้งหมด9วันนะครับเอาง่ายๆว่าไปจนแบบโอ้โหแล้วใส่ไปเยอะนะก็คือว่า Nikon DF ติด 18-35 24-85 70-300ใส่รวมไปเลยนะครับแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นไหมไอ้ระยะเทเล่มันไม่ค่อยได้ใช้นะฮะถือไปสุดท้ายก็ไปวางไว้ที่โรงแรมซะส่วนใหญ่คือเอาไปเที่ยวจริงนะลุงว่านะช่วงระยะปกติมาตรฐาน 24-85 มิลเนี่ยใช้เยอะสุดแล้วนะครับหรือบางท่านถนัดเลนส์ฟิกก็อ่ะ 35 ไปตัวนึง 28 กว้างสักตัวนึงก็ไปได้แล้วหรือว่า 28 มิลสักตัวนึง 50 มิลก็ตัวนึงก็ได้เลยครับแต่ว่าการใช้เลนส์ฟิกก็จะมีข้อจำกัดยกตัวอย่างเวลาลุงหนอไปไทเปอย่างเงี้ยด้วยความที่ไปญี่ปุ่นมารอบแรกใช่ไหมแบกไปถ้าเต็มที่แล้วไม่ได้ใช้ไงก็เลยพอทริปไปไทเปก็เอา DF นี่ครับติด28มิลไปตัวเดียวเลนฟิกเลยเบาๆเลยมีความสุขมากไปเดินอยู่จิวเฟินถ้าเพื่อนๆไปจิวเฟินที่ไต้หวันนะเขาจะมีวิวทะเลใช่ไหมคือจิวเฟินเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงที่ว่าต้องไปถ่ายไอ้โรงน้ำชาที่เขาทำเรื่องการ์ตูนนะว่ากันเถอะพอไปยืนริมทะเลปุ๊บเอา28มิลไปถ่ายมันหมดสิทธิ์มันก็จะกว้างไปหมดเลยนะครับเอาถึงได้บอกว่าบางครั้งเนี่ยเรามีเลนมันก็จะมีเขาลักษณะการใช้งานที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับก็มีเพื่อนๆถามมาว่าลุงหนอแล้วไปเที่ยวเอาไงดีจะเอาเลนช่วงไหนแบบไหนคือเอาแบบไม่ต้องพลุงพลังมากลุงแนะนำเลยนะหลังๆมันจะมีช่วงประมาณ 24-105 มิลหรือ 24-120 มิลจบถือไปเลยครับยิ่งไปต่างประเทศเราซูมระยะเงี้ยมันได้ภาพเยอะกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราไปเมืองไหนแล้วมีเวลาถ่ายรูปขนาดไหนด้วยนะครับแต่ลุงว่า24-120 หรือ24-105เนี่ยเฮ้ยมันอเนกประสงค์มันครอบคลุมค่อนข้างครอบคลุมแล้วมันไม่ต้องมาเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาถ้าเป็นลุงหนอนะลุงก็จะมี24อย่างลุงหนอนิคอน24-120มิลสักตัวนึงอาจจะเป็น F ไหลครับหรือ F4 ตลอดช่วงก็ได้แล้วก็หาระยะปกติ50 F1.8 ไว้ถ่ายกลางคืนสักตัวเวลาแสงน้อยๆเออเนี่ยติด2ตัวเนี่ยไปได้ละเพราะบางครั้งหลายท่านบอกลุงครับไปต่างประเทศแนะนำได้ไหมแบบไหนยังไงแต่หลายท่านก็แซวลุงหนอลุงครับผมว่าไอโฟนอันนี้แล้วแต่สะดวกแต่จริงเอาไปมีโอกาสเราไปเงี้ยไปสักรอบสองรอบหรือบางทีไม่ได้ไปบ่อยๆเงี้ยก็ไปเน้นเก็บภาพก็เอาเลนส์ที่มันไปช่วงคัฟเวอร์หน่อยเพราะว่าโอกาสได้ภาพมันดีกว่านะแต่บางทีอะไรป่ะอยู่ที่สไตล์นะแต่เอาง่ายเนี่ยลุงว่าถ้าไปต่างประเทศนะเอาคัฟเวอร์อย่างลุงหนอบอกเนี่ยช่วงระยะสักอย่างที่คุยกัน24-120อะไรพวกเนี้ยเออไปดีกว่าครับมันได้ภาพแน่ๆนะฮะเพราะว่าอะไรป่ะเราซูมได้เราไม่ต้องไปเดินเข้าไปหาแบบหรือบางจังหวะแบบเป็นวิวไกลๆเงี้ยไม่มีระยะเทเล่ไปนี่ก็หมดสิทธิ์เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรถ้าอยากไปเที่ยวที่ไหนแบบไหนยุโรปอเมริกาอะไรแบบเนี้ยเอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันเดี๋ยวลุงแนะนำให้หรือว่าจะเที่ยวในประเทศไทยลุงก็ไปเชียงใหม่บ่อยแต่ลุงไหว้พระนะไปเชียงใหม่ก็ไหว้พระไหว้เจ้าก็ต้องมีเลนส์วายแหละครับเพราะว่าเราไปเก็บพระประธานในโบสถ์พื้นที่แคบๆเนี่ยเอาเลนส์กว้างๆไปเก็บก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่มีถูกผิดอยู่ที่สไตล์เรานะแต่มันก็จะมีเขาเรียกมีมาตรฐานสแตนดาร์ดในการที่จะพกพาเลนส์ไปเพื่อให้ภาพได้ภาพอยู่นะไม่เป็นไรนะความสุขเราถ่ายรูปคือความสุขของเราถูกผิดไม่มีสวยไม่สวยไม่เป็นไรเรามีความสุขกับการกดชัตเตอร์โอเคแล้วส่วนเรื่องชุดแต่งกล้องอุปกรณ์กล้องเหมือนเดิมแวะมาร้านลุงหนอทักมาอินบ็อกซ์ได้นะครับ Facebook ก็ NSOR หนอ Shop นะครับ YouTube ก็หนอ365 เหมือนเดิมนะครับไว้ๆมานะครับ